ข้าใจว่าชี้แจงไปแล้วมั้ยใช่แต่ว่าก็คือท่านสมบูรณ์ชี้แจงไปแล้วก็ระเบียบก็ออกมาตามข้อบังคับครับเป็นข้อบังคับซึ่งใช้ระเบียบทำนองเดียวกันมาตั้งแต่สภาชุดก่อนๆเพียงแต่ว่าข้อมันเปลี่ยนไปเนื้อความก็เหมือนกันก็คือกรรมธิการต้องรายงานประธานสภาซึ่งระเบียบนี้ก็ออกมาตามข้อบังคับข้อความก็เหมือนเดิมเกือบทั้งหมดยกเว้นปรับบางคำให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอะไรแปลกครับเพียงแต่แปลกใจว่าทำไมถึงมีปัญหาเพราะว่าสมัยก่อนสภาชุดก่อนก็เป็นอย่างนี้ตอนนั้นก็ไม่มีใครบ่นเหมือนกับมีการมาพาดพิงว่าท่านทำเพื่อเอื้อท่านนายกค่ะไม่ได้เกี่ยวครับเขาคิดไปเองตามความรู้สึกประเภทที่ไปคิดว่าคนอื่นจะคิดอย่างเขาแต่ว่าประธานไม่ได้คิดอย่างไรพวกเราไม่ได้คิดทำตามหน้าที่ว่าเมื่อมันมีข้อบังคับอย่างนี้เลขาธิการสภาก็ต้องเสนอเข้ามาไม่ใช่คุณที่เลขาธิการเขาบอกผมก็ท่านอยากจะชี้แจงว่าทำไปตามข้อบังคับที่กำหนดมามีหลายระเบียบครับที่ต้องอนุมัติไปตามที่เลขาธิการสภาเสนอมาส่วนระเบียบนี้นั้นก็เหมือนเมื่อปี2552ข้อความก็คล้ายๆกันข้อความใหม่นั้นอาจจะเปิดโอกาสให้กรรมการได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมหน่อยครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่เพียงแต่ว่าคนที่อาจจะลืมไปอ่านระเบียบเดิมสมัยที่พวกเขาเป็นรัฐบาลเป็นประธานสภาอาจจะไม่ได้ไปอ่านแต่ถ้าไปอ่านแล้วก็จะรู้ว่าของเดิมมันก็อย่างนี้คือระเบียบอย่างนี้ประธานก็ต้องลงนามแล้วก็คณะกรรมการแต่ละชุดเขาก็จะรายงานโดยผ่านเลขาธิการสภาท่านคะการตั้งที่ปรึกษาของกรรมธิการเนี่ยค่ะมันต้องผ่านประธานไหมคะท่านปกติกรรมธิการก็ตั้งเองครับมันมีกรณีที่แบบว่าเหมือนตั้งออกมาแต่ว่าไม่ได้เป็นมติอะไรเงี้ยค่ะมันอันนี้ก็แต่ละกรรมการแต่ละชุดเขาจะเป็นผู้พิจารณาเองสมมติว่ามีการตั้งโดยไม่ผ่านมติสมาชิกกรรมการเหล่านั้นเขาก็จะเป็นผู้พิจารณาเองครับปกติเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าจะต้องเป็นมติผมเองก็เป็นกังวลเรื่องนี้อยู่แล้วก็คุยกับเลขาธิการหลายครั้งแล้วว่าสมมติที่ปรึกษาเหล่านี้ทุกคนมีรถมาจอดเนี่ยจะมีปัญหาครับจะมีปัญหาตอนนั้นก็เลยเป็นอย่างนี้กำลังหารือหรือว่าทั้งสองสภาเนี่ยควรจะหารือร่วมกันว่าการใช้สิทธิ์เช่นนี้เนี่ยควรจะกำหนดไว้อย่างไรเช่นอย่าไปรบกวนที่ของส.ส.เขาสมมติเรามีที่จอดรถของส.ส.500คันกรณีนั้นก็เพื่อไม่ให้ส.ส.เขามีปัญหาแล้วก็นำประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในสภาก็คุยกันอยู่ครับก็เป็นห่วงเรื่องนี้อยู่ครับท่านชวนก็มีตรงนี้สัตว์ทุกชนิดก็ต้องระวังไม่ให้เข้ามาครับเพราะจะเป็นพิษเป็นภัยตรงนี้มันจะทำให้ภาพสภามันเสียไปไหมสมมติไม่อยากไปออกความเห็นในสิ่งที่สมมติขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากระทบกันค่ะแต่ว่าท่านมันเราเป็นคนซึ่งเป็นอดีตประธานสภาออกมาพูดเงี้ยค่ะตรงนี้มันจะทำให้ภาพมันเสียไปต้องไปสอบถามท่านท่านครับอย่างยติเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญนะครับคือพอดูตามวาระแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เองก็ยังมีเรื่องที่ต้องรับทราบอยู่ถึงห้าเรื่องก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าเรื่องวาระเพื่อทราบ7เรื่องนี้มันก็ต้องให้เสร็จให้จบแล้วก็ไม่บรรจุเข้ามาใหม่ไม่บรรจุเข้ามาใหม่วาระเพื่อทราบก็จะมีเฉพาะ7เรื่องนี้แต่ก็ผ่านไปแล้วเหลืออยู่5เรื่องใช่ไหมครับเหลือต่อไปครับก็อาจจะสัปดาห์นี้น่าจะเสร็จครับแต่ว่ามีเรื่องใหม่เข้ามาก็คือเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วหรือเรื่องสารเคมีนั่นก็เป็นเรื่องของที่กำลังไป